ลิขิตสตาร์ทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าซิลออนไลน์เซิร์ฟเวอร์น้องใหม่นะคะ New Friends นั่นเองซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้เองวันนี้พี่ลิสาก็เลยอยากจะแนะนำเชิญชวนทุกคนนะคะมาเล่นด้วยกันนั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะเรามาอยู่กันในหน้าสร้างตัวละครนี้นะคะมีทรงผมให้เลือกค่ะแล้วก็มีอาชีพให้เลือกทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะคะสำหรับมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากเล่นนะคะก่อนอื่นเลยก็มีวอริเออร์ค่ะวอริเออร์ก็เป็นนักดาบนะถนัดการโจมตีโดยใช้ดาบนะคะก็เป็นสายที่แบบถึกหน่อยแต่ก็ไม่ถึงเยอะนะคะถ้าจะถึงเยอะต้องอาชีพนี้ค่ะอาชีพไนท์นั่นเองอาชีพไนท์เป็นสายเรียกมอนแทงมอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเล่นกันนะต่อมานะเป็นคิริคายคิริสาวๆคนไหนที่อยากจะมาซัพพอร์ตหนุ่มๆนะคะแนะนำอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทุกปาร์ตี้ต้องมีคิริคนะคะหรือว่าในเกมจะเรียกกันว่าชีพระนั่นแหละต้องใช้บัฟต้องใช้ฮิลซัพพอร์ตฟูลซับต้องคนๆนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นอาชีพคราฟแมนค่ะคราฟแมนก็เป็นอีกอาชีพนึงที่จำเป็นนะคะซึ่งอาชีพคราฟแมนเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการสร้างของนั่นเองคราฟของส่องของสร้างของสร้างออปชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่องออปชันสร้างของ XG ในอนาคตนะคราฟแมนจำเป็นมากต่อไปก็เป็นสายโจมตีระยะไกลนะคะก็เป็นอาชีพคราวหรือว่าตัวตลกนั่นเองก็สำหรับคนที่ชื่นชอบก็เล่นได้นะคะต่อมาอาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพเมจิเชียนนะคะเมจิเชียนสายเวทมนต์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพเด่นที่สาวๆชอบนะคะเป็นอาชีพที่สามารถเก็บเลเวลคนเดียวได้โดยไม่ต้องพึ่งพระนะคะเป็นอาชีพเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องพึ่งพระนะคะก็อนาคตก็จะมีเมดน้ำแข็งเมดไฟอะไรเงี้ยนะคะก็ใครน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับซิลเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างอมตะนิดนึงวันนี้พี่สาจะเลือกเป็นอาชีพตัวตลกแล้วกันมาแนะนำให้ทุกคนก่อนเลือกนะคะอย่าลืมตั้งชื่อค่ะเมื่อเราสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเมืองให้เราเลือกเกิดที่ไหนก็ได้นะคะ3ที่ด้วยการเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าขอแนะนำนะคะให้เลือกทาวอิลิมละกันเพราะว่าทาวอิลิมเนี่ยเข้าไปจะเป็นเมืองที่มีศูนย์รวม NPC ที่สำคัญนะคะเกิดมาแล้วนะคะในเมื่อเราผุดตัวละครใหม่ของเราขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่กันในเมืองอีลิมทาวทาวอีลิมสิน ะก็จะเจอกับตัวละครหน้าตาน่ารักตรงไหนนี่ยังโหดเลยกดตัวทีขึ้นมาค่ะทุกคนจะเห็นชุดที่เราได้มาจากการเริ่มต้นเกมนะสังเกตนะเป็นชุดที่เดฟค่อนข้างเยอะสำหรับเลเวล1นะคะและสังเกตดูดีๆจะมีตัวหนังสือสีแดงนะเลเวลที่สูงกว่าเราเยอะมากเลเวล70อัพนะแล้วก็ค่าชื่อเสียงเนี่ยที่เยอะขึ้นนะซึ่งอยากจะเตือนทุกคนไว้เลยสำหรับมือใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็คืออย่าถอดชุดเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าคุณถอดชุดปุ๊บคุณจะกดใส่ไม่ได้นะเพราะว่าชุดนี้เขาให้เรามาเพื่อตั้งหลักนั่นเองเพื่อมาเก็บเลเวลโดยที่มอนตีเราแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าถอดนะแกฉันเคยถอดแล้วมันใส่กลับไม่ได้โอเคค่ะพอเราได้ชุดแล้วก่อนอื่นเลยเราจะไปกดไอเทมมอลขึ้นมานะคะก็จะสังเกตเห็นแคชที่3ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าสิ่งที่เราจะซื้อต่อไปนี้เป็นของฟรีที่เขาแจกเรามานะก็อย่างเช่นชุดคลุมต่างๆนะเห็นไหมจะเป็นราคาสุดแคชหมดเลยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราควรจะเอาคุมอะไรไปแล้วควรจะซื้อไอเทมอะไรสำหรับการเริ่มต้นนะก็เข้ามาที่ในคอสตูมนะคะเลือกคอสตูมมันจะมี2ประเภทคือคอสตูมที่เป็นคุมเขาจะเรียกคุมนะคุมเดี่ยวแล้วก็คุมแยกนะคะซื้อทั้ง2 อย่างเลยถามว่ามันดียังไงมันให้บัฟออปชันที่บวกกลับไปทั้งคู่เลยก่อนอื่นเลยก็ซื้อคุมเดี่ยวมาก่อนนะคะคุมเดี่ยวใส่พาสเวิร์ดของเราไปต่อมาก็เป็นคลุมแยกนะคะก็เป็นคลุมแยกก็คือจะขายเป็นชิ้นๆก็คือหัวเสื้อเกงแล้วก็เท้านะคะถามว่าทำไมต้องขายแยกด้วยเพราะว่าแต่ละชิ้นก็จะบวกออปชันเข้าไปนะคะบวกค่าแอคแท็กค่าวัยค่าเวทอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะก็เลือกซื้อกันให้ครบไปเลยนะคะซื้อกันให้ครบแล้วเราจะทำให้เราเนี่ยตีมอนได้รุนแรงแล้วก็สบายๆมากขึ้นนี่ซื้อไปก่อนเมื่อเราใส่คลุมเสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่คลุมแยกนิดนึงคลุมแยกเนี่ยสังเกตว่ามันจะมี2ชื่อใช่ไหมบางชุดมันจะมี2ชื่อเหมือนกันเลยให้สังเกตดีๆนะชื่อนี้นะคะจะเป็นชื่อที่บวกวัยแล้วก็บวกทางด้าน ATK นะคะเป็นหลักสเต็งเป็นหลักนะ
ส่วนอีกชื่อหนึ่งที่จะขึ้นว่ามิสติกอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นชื่อที่เป็นชุดที่บวกเวทนั่นเองอ่ะใส่ให้ตรงสายนะคะสายที่จะทำคอมโบหรือว่าตีมอนธรรมดาก็จะเป็นสายสเต็งมากกว่านะส่วนสายเวทก็จะมีเมดกับพระนะคะที่ใช้บัฟเนี่ยจะใช้สายเวทนั่นเองสายตัวตลกคราวก็ใช้นะสายเวทแต่ว่าช่วงแรกๆถ้าเกิดใครอยากจะปาของเนี่ยแนะนำให้สายเวทแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกดคอมโบก็แนะนำให้สายสเต็งนั่นเองนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอย่าลืมดึงสัตว์เลี้ยงนะคะ lobster นะศูนย์แคชเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เติมเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะ50บาทนะคะก็โดเนทเข้าไปได้เลยนะคะกับเซิร์ฟเวอร์นี้และสิ่งที่สำคัญในการเลเวลสำหรับคนที่มีแคชก็คือ1เลยนี่เป็นยาปั๊มออโต้นะคะยาปั๊มออโต้สำหรับคนที่เติมเข้าไปก็ดึงเข้าไปเลย5แคชใช้ได้30วันนะคะใส่เลือดเข้าไปใส่มานาเข้าไปมันจะปั๊มให้เราออโต้โดยที่เราไม่ต้องกดใช้เองนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากนี้ก็จะมีไอเทมที่เป็นคูณปาร์ตี้คูณส่วนตัวอะไรเงี้ยนะสำหรับพาเลเวลนะคะอันนี้ดึงเพิ่งจะดึงมาสายฟรีก็ดึงไม่ได้ดึงปูล็อบสเตอร์ดึงกุ้งล็อบสเตอร์ได้ใส่เลยนี่พร้อมสำหรับเลเวลแล้วทุกคนแค่นี้ก็ยิงคิดแต่คิดแต่แล้วบอกเลยนะแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักพาทุกคนมารู้จักกับเมืองนี้ให้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงแนะนำมาอีลิมเพราะว่าที่เมืองนี้นะคะมี NPC รวบรวมให้เราอย่างมากมายเลยอันนี้เป็น NPC แลกชื่อเสียงนะคะเราไม่ต้องไปเก็บไอซ์คริสตัลมานั่งแลกแล้วขี้เกียจใครสายขี้เกียจเนี่ยเหมาะมากเลยนะใช้ซีเกลของเรานะใช้เงินที่เราหาได้ในเกมเนี่ยแหละมาแลกชื่อเสียงของเรานะต่อมา NPC คนนี้เป็น NPC วาร์ปนะพาเราไปที่ใดก็ได้ที่เราอยากจะไปนะไปเลเวลแมปใดวาร์ปได้เลยสำหรับคนที่พิมพ์ไม่ถูกไม่รู้เอ้ยตัวย่อมันอะไรนะต่อมาเป็น NPC ที่สำคัญอีก NPC นึงคือ NPC ที่เอาไว้ใช้ส่องสัตว์เลี้ยงของเรานะซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้ส่องไม่ได้ไว้ก่อนละกันนะต่อมานะเดินมาอยู่จุดนี้จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าคลังของเรานั่นเองเป็นคลังส่วนตัวนะคะท้องพระคลังก็ใครที่เข้าคลังครั้งแรกก็อย่าลืมใส่พาสเวิร์ดของเราไปด้วยนะเป็นคลังที่ค่อนข้างทันสมัยมากๆเลยนะคะก็สำหรับคนที่ไปเลเวลแล้วเก็บของเต็มอะไรแกแบบแต่ฉันยังไม่อยากขายทิ้งเก็บคลังไว้ก่อนนะข้างหลังก็จะเป็นตลาดนะแหมเอาเงินออกจากคลังปุ๊บมีตลาดพร้อมช็อปเลยนะร้านค้าหยุมหยิมหยุมหยิมเพราะว่าตอนนี้มันช่วงแบบเช้าแบบเช้าตรู่อยู่นะแอบมาถ่ายคลิปเช้าๆเลยเดี๋ยวคนเยอะฉันจะไปเลเวลไงก็จะมีร้านค้ามากมายนะสำหรับดับของก็มาใครที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งร้านตรงนี้นะเพราะจะเป็นศูนย์รวมตลาดนะหันมาจะเป็น NPC ที่เป็นขายลูกดอกสำหรับอาชีพฉันเลยนะสายปลาลูกดอกมีการ์ดขายพร้อมไม่ต้องว้าไปเมืองไหนอันนี้ก็เป็น NPC ขายปั๊มสะดวกไปอีกสำหรับสายแบบสาย PK สายเกรียนอะไรอย่างเงี้ยใส่แว่นมาซื้อปั๊มต่อมาก็จะเป็นร้านยาสำหรับเด็กๆนะคะก็เป็นยากระจุนกระจิบยาเลื่อนอะไรอย่างนี้นะคะเดินมาอีกนิดนึงนะคะเป็น NPC ที่สำหรับซื้อคริสบี้ไดโอ้โหถามว่าทำไมมีขายมันมีขายสำหรับคนที่ขี้เกียจนะแต่ว่ามันมีดรอปนะมีดรอปปกติเลยในมอนสเตอร์ต่างๆแต่ว่าสำหรับคนที่แบบผมขี้เกียจพี่ผมไม่อยากดรอปอะไรเงี้ยสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้กับ NPC คนเมื่อกี้เลยนะมาซื้อได้เลยตี XG ตีอะไรงี้หาซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลานะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเท่าหน่อยนะสำหรับคนสายขี้เกียจนะต้องใช้เงินแก้ปัญหาก็ตามนั้นนั่นเองนะต่อมานะคะมาจนถึงจุดนี้นะคะลิ้นพันมั่วซั่วหมดแล้วมาเดินมาตรงจุดนี้นะคะเดินเข้ามาจะเห็น NPC มากมายไก่กองเลยมีประมาณ80คนท้วนเยอะไปมี8คนนะคะเป็น NPC ที่สำคัญสำหรับเราอย่างยิ่งยวดเลยเพราะว่าเป็น NPC ที่เราจะสามารถเรียนรู้สกิลพื้นฐานของเราและสกิลคลาสที่2ของเรานะโดยตัวเกมเขาจะรวบรวมทุกอาชีพมาอยู่ณจุดๆนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปวาร์ปไปเรียนคนนู้นคนนี้ที่แมปอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะ
NPC คนแรกที่เราจะแนะนำนะคะก็คือคนนี้ค่ะเรียนสกิลคลาส1สำหรับทุกอาชีพเลยนะใครอาชีพไหนก็มาคุยกับคนนี้ได้เช่นกันจะมีสกิลคลาสที่1ของเราให้ได้เรียนกันกับผู้ชายคนนี้นะคะเรามาดูกันว่าสกิลของเรามันขาดอะไรมันต้องเรียนอะไรมาก่อนเส้นทางสกิลอย่างเงี้ยก็มารวบรวมและเรียนกันได้นะคะตรงนี้เลยต่อมานะคะสำหรับคนนี้ข้างๆคลาส2เห็นไหมเป็น NPC สำหรับเปลี่ยนอาชีพนั่นเองเมื่อเราเลเวล150แล้วเราจะมาเปลี่ยนอาชีพเราก็จะมาคุยกับ NPC คนนี้เพื่อเปลี่ยนอาชีพนะพอเราเป็นอาชีพค้าที่2แล้วทีนี้แหละมันจะมีความแตกต่างกันมันจะมี NPC แต่ละอาชีพสำหรับเรียนค้า2โดยเฉพาะเลยนะเราก็เลือกเรียนกับคนที่เราเป็นอาชีพนั้นอย่างนี้เป็นอาชีพคราวอาชีพตัวตลกของเราก็จะมาเรียนคลาส2กับคนคนนี้นะคะส่วนข้างๆก็จะเป็นอาชีพเมดนะคะเขาจะมีชื่อบอกอยู่สกิลคลาสเมดสกิลคลาสไนท์สกิลคลาสวอริเออร์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบอกเลยว่ามันอีซี่มากแกเพราะว่าเขารวบรวมทุกอาชีพมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะสำหรับคนที่แบบลืมฉันไม่รู้จะวาร์ปไปไหนไปเรียนกับใครนะคะอยู่นี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันแนะนำให้เกิดเมืองอีลิมเพราะว่าที่นี่เขารวบรวมทุกอย่างสิ่งไว้ที่นี่หมดแล้วแกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะรู้นะคะให้เข้ามาที่เว็บไซต์ตามนี้เลยนะคะและเราก็จะเห็นกับหน้าตาเว็บไซต์ของเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเจอปุ่มดาวน์โหลดเกมสมัครสมาชิกต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลมอนสเตอร์ก็คือข้อมูลดรอปของมอนว่ามอนตัวไหนดรอปของอะไรแล้วก็ข้อมูลการอีโวสัตว์เลี้ยงข้อมูลการตี GXG อะไรต่างๆนานานะคะถัดมาทางด้านขวามือนะใครที่มีปัญหาในเกมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรกับ GM โดยตรงเข้าไปถูกใจแฟนเพจของเขาแล้วก็กดแชทกับ GM ได้เลยนะคะหลายคนจะสงสัยนะว่าเฮ้ยเซิร์ฟเพิ่งเปิดทำไมพี่รู้เยอะจังเลยครับอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่ลิสาเนี่ยเล่นกันเล่นมาเองกับมือเลยตอนนี้เลเวล100แล้วอันนี้คือตัวละครที่เราเล่นนะคะเก็บเลเวลก็ใครที่ได้มีโอกาสดูไลฟ์ก็จะรู้ว่าแรกๆที่เรามาเนี่ยเงอะงะมากไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกยกความดีความชอบให้กับผู้เล่นเก่าที่อยู่ในเกมนี้นะคะที่มาเล่นก่อนเรานะคะคือข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้ในเกมที่เราเอามาบอกทุกๆคนในคลิปนี้นะคะข้อมูลพวกนั้นเราได้มาจากผู้เล่นในเกมล้วนๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคือความประทับใจของเราก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะคือ new friend จริงๆตรงกับชื่อเซิร์ฟเลยนะคะก็คือเรามาเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วเพื่อนใหม่ๆค่อนข้างจะ take care เราดีมากนะคะก็บอกข้อมูลต่างๆของที่เขาไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเทรดมาให้เราอะไรโดยที่เราไม่ต้องแบบไปหาดรอปเองอาจจะเป็นเพราะว่าพี่สาเล่นอาชีพพระซัพพอร์ตด้วยแหละคือซัพพอร์ตอ่ะเนาะมันก็แบบหาของยากเล็กน้อยไม่ต้องเล็กน้อยปานกลางหายากเลยแหละเออนั่นแหละนะคะก็ได้ความเทคแคร์จากผู้เล่นในเซิร์ฟก็เป็นความประทับใจมากๆเลยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องห่วงเลยว่าเล่นคนเดียวจะได้ไหมอะไรอย่างนี้มีคนที่แบบเป็นผู้เล่นที่ดีนิสัยดีเยอะอยู่นะคะเซิร์ฟนี้สำหรับผู้เล่นที่นิสัยไม่ดีถามว่าเจอไหมตอนนี้ยังไม่เจอส่วนตัวนะแต่ว่ามีการเกรียนกันหรือมีการแว้นกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วแต่ว่าพอเรากลับเข้าเมืองมาทุกคนก็เป็นพ่อค้าเป็นลูกค้าเป็นอะไรกันก็คุยดีๆกันปกตินะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เล่นไม่ว่าจะเป็นเกมไหนต่างๆนะคะอย่าเป็นท็อกซิกเพลเยอร์เลยนะก็เป็นเพลเยอร์ที่แบบคุยกันดีๆทำให้สังคมเกมมีความสุขนะคะแบบอยากจะทำงานกลับบ้านเรียนกลับบ้านมาเปิดเกมเล่นอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่อยากจะเครียดอะไรจากในเกมก็ช่วยกันทำให้สังคมเกมดีขึ้นให้สมกับชื่อเซิร์ฟนะคะ New Friends ของเรานั่นเองนะจ๊ะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องจากลากันไปนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาเล่นเกมก็อย่าลืมซิลออนไลน์เซิร์ฟเวอร์น้องใหม่นะคะเซิร์ฟเวอร์ New Friends นั่นเองมีรายละเอียดบอกตามคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะอย่าลืมมาเล่นนะคะไว้เจอกันในเกมค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย